ี้ที่เรามารวมตัวกันเรามีหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่อยากจะร่วมพัฒนาสื่อผมขอเรียนเชิญนายวีระพงษ์กังวานนวกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นกล่าวรายงานในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญครับครับในวันนี้นะครับก็เป็นเวที5ภูมิภาคนะครับที่จะเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆในท้องถิ่นผู้ผลิตในพื้นที่นะครับรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือในการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นขอกราบเรียนเชิญดร.ยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันนี้ขอเรียนเชิญครับเราคิดแต่ว่าเราต้องการสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีเราต้องการใช้สื่อในการสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมให้เกิดสื่อในเชิงบวกที่ต้องเน้นย้ำคำว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้นขอเสียงปรบมือต้อนรับและทักทายกันแบบออนไลน์ให้กับดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับซึ่งต้องเดินสายมาพบกับพี่น้องภาคีเครือข่ายมีความหมายมากครับมีความหมายพวกเรามีความตั้งใจและมีความจริงใจที่จะรวมกันสร้างสรรค์งานรวมกันทำงานนะครับก็ขอฝากไปด้วยครับฝากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ชายกองทุนนี้ให้เป็นประโยชน์ชายให้เป็นโอกาสและรวมกันสร้างสรรค์งานสำคัญของการในลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะทั้งคณะกรรมการกองทุนเองก็ดีอนุกรรมการเองก็ดีแล้วก็ทางผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนเนี่ยเราต้องการที่จะรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางจากทุกๆท่านนะคะซึ่งเราถือว่าการสร้างการมีส่วนร่วมความคิดเห็นจากทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะพัฒนากลไกการให้ทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตซึ่งก็คาดหวังนะคะว่านอกจากคำว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้วเนี่ยเรายังจะมีการใช้สื่อเพื่อการขับเคลื่อนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เพื่อช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เราสามารถใช้สื่อในเรื่องของเศรษฐกิจได้อีกด้วยค่ะ